จ้ะตอนนี้อยู่ที่เคปดาราพัทยานะคะชั้น24ของเคปดาราคลับลาวช์นะครับบุเกอรี่รูมทัวร์ห้องสวีทที่เคปดาราชั้น23พาไปดูโซนต่างๆของโรงแรมอีกนะบนลาวที่นี่ก็คือบุฟเฟ่บนลาวของดาราคลับแล้วเราก็ขึ้นมากินซึ่งมาที่ลาวอีกแล้วมาใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ก็จะมีฟรีโฟลดิ้งนะครับพวกค็อกเทลไวน์เบียร สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างนะจ๊ะใช่จ้ะตอนนี้อยู่ที่เคปดาราพัทยานะคะตอนนี้เราได้ส่งเจเจไปเช็คอินแล้วนะจ๊ะวันนี้เราได้นั่งห้องสวีทด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรูมทัวร์โฮเทลทัวร์กันนะจ๊ะดาราที่นี่คือดาราคลับลาวช์นะครับเฉพาะคนที่จองห้องสวีทมาหรือเป็นเมมเบอร์ของเคปดารานะก็จะได้ขึ้นมาใช้บริการบนลาวช์นะครับแล้วอย่างเราจองห้องสวีทมาก็จะได้ขึ้นมาเช็คอินที่ชั้นนี้เลยนะครับก็มีเวลคัมดริงค์ให้เลือกตะกี้เลือกไปละมีน้ำผลไม้มีชากาแฟแต่เราเลือกโคกซีโร่นะเพราะว่าอยากสดชื่นเดี๋ยวให้ดูวิวจากชั้นนี้สวยมากมองไปก็คือจะเป็นทะเลอ่าวพัทยาแล้วก็ทะเลจ้ะ
ี้ที่นี่เป็นเซตบูเกอรี่นะจ๊ะดูก่อนบูเกอรี่ต้องขอเพิ่มมาเอากลับบ้านด้วยไหมเจ๊เออเอาไปก่อนเนี่ยอย่างน้อยเอาอันนี้กลับแน่นอนนี่สบู่ก้อนล้างมือของบูเกอรี่ที่นี่เขาให้นะจ๊ะให้ใช้นะสวยมากหอมด้วยหอมเหมือนน้ำหอมบูเกอรี่เลยเป็นไงบ้างครับทุกคนนี่คือห้องสวีทดาราสวีทที่ชั้น23ของเคปดารานะจ๊ะก็คือก็ดูกระทัดรัดดีนะไม่ได้ใหญ่มากแต่จะบอกว่ามีโซนให้นั่งเต็มไปหมดเลยทั้งข้างนอกข้างในแล้วนี่ก็ออกมาตรงระเบียงหน้าห้องของห้องสวีทของเรานะจ๊ะก็มองออกไปก็จะเป็นวิว360องศาทะเลพัทยานะครับพารูมทัวร์ห้องสวีทที่เคปดาราชั้น23แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซนต่างๆของโรงแรมอีกนะเดี๋ยวจะไปใช้ facility ของเขาหน่อยพาไปดูตรงสระว่ายน้ำฟิตเนสนะครับแล้วก็ lounge เมื่อกี้ถ่าย lounge ไปนิดเดียวเองเดี๋ยวตอนบ่ายสามมี afternoon tea นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูว่าเรากินอะไรที่ lounge นะครับเป็น afternoon tea โอเคนะคะเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปชั้น24ไปที่เราไปกิน afternoon tea นะกดยังนี่ดูแลอาหารที่เลือกตักมา afternoon tea ที่นี่เป็นแบบบุฟเฟ่ว่ะมากินกันดีกว่า afternoon tea นี่กาแฟขมกาแฟเข้มนี่ดีแคปแต่มันรสแบบไม่ใช่อาราบิก้าเหม็นไหมต้นนทีบนราวที่นี่ก็คือบุฟเฟ่นั่งก็ตลอดตักก็ตลอดกินได้กินไปอย่างเงี้ยใช่นี่คือ definition ของ afternoon tea บนราวของดาราขับชั้น24ที่นี่ก็มีบลูเบอร์รี่ตักไม่อั้นข้าวเหนียวม่วงอร่อยมันแบบว่าไปมีอะไรนี่ให้มันทำไมสองชั้นให้อิ่มเป็นการกิน afternoon tea บนเราชั้น24และเห็นวิวนี้ให้วิวนี่เซอร์ไพรส์มากออกไปข้างนอกกลับมาแล้วเขามีขนมกับผลไม้มาเสิร์ฟที่ห้องนี่มีการ์ดด้วย Dear Value Guests It is a great pleasure to welcome you to Cape Dara Resort Pattaya And we wish you the most
pleasant and memorable stay with us here in Pattaya. A few moments later. ใช่ครับหลังจากที่กินแล้วเราก็ขึ้นมากินอีกมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยเจ๊โหยังน่ากินมากฝุ่นเหรอไม่ใช่หมอกหรอฝุ่นค่ะโอ้ขึ้นไปบนเขาพะย่ามานึกว่าสวยสวยหมอกลงแล้วขามาเห็นมั้ยซ้ายเหนือเขาน่ะโอ้โหโกรนแล้วก็แบบเหมือนแล้วขึ้นตอนเย็นขับรถกลับนะไฟเต็มเลยอ่ะไฟจุดนะเราเข้าเผาถังป่าเหรอแบบหน่อไม้อ๋อฝุ่นเยอะก็พอคนเก็บหน่อไม้นี่เองแถวนี้เราขึ้นมาที่ลาวช์อีกแล้วมาใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เพราะว่าช่วง5โมงถึง1ทุ่มนะก็จะมีฟรีโฟลดิ้งนะครับพวกค็อกเทลไวน์เบียร์ต่างๆสั่งได้ไม่อั้นนะครับแล้วก็น้ำเหมือนเดิมนะแล้วก็มีพวกทาปาสต่างๆแบบฟิงเกอร์ฟู้ดให้เราแบบไปหยิบกินเหมือนกับอัฟเตอร์นูนทีได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันก่อนดีกว่านะครับที่นี่มีวิวพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในพัทยาเขาการันตีไว้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะแต่ตอนนี้ขอกินก่อนนี่คือที่ตักมาเจ๊ดินะครับเขาบอกเขาต้องบอกคอนเฟิร์มสวยที่สุดในพัทยาโอเคเดี๋ยวกินกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไอ้ที่อยากกินก่อนเลยละกันเนื้อนะเป็นเนื้อราดซอสสักอย่างเนื้อเขาทำมาเหมือนแบบไม่ค่อยสุกแบบแรมากๆหืมซอสเรียกิหรืออร่อยเนื้อนุ่มมากนี่ถ้ามากับเพื่อนๆฉันนะแล้วสั่งไม่อั้นนะคือมากันตรงในถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็ลงไปนอนกินกันมันแน่เลยอ่ะวายอ่ะแซลมอนเหมือนแซลมอนในน้ำบัลซามิกสักอย่างสโมกแซลมอนนะหอมใช่ได้โอเคเดี๋ยวเดินไปหยิบแซลมอนกับเนื้อเพิ่มคอนเฟิร์มเมื่อกี้เราก็พาทุกคนออกไปดูพระอาทิตย์ตกที่ระเบียงห้องนอนของเราที่เคปดารานะครับเป็นยังไงบ้างทุกคนที่นี่สวยมากๆใช่ไหมเราชอบมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปอีกคลิปนึงนะไปดูอีกคลิปนึงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวตลาดกลางคืนที่พัทยานะจ๊ะ Good morning ทุกคนวันนี้ตื่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปทัวร์รอบๆโรงแรมอีกทีหนึ่งนะคะตอนเช้าวันนี้เพราะว่าเมื่อวานมาถึงก็มาดูพระอาทิตย์ตกเลยเดี๋ยววันนี้พาไปดูฝั่งริมชายหาดของโรงแรมเคปดารากันนะคะเพิ่งตื่นจ้ะนี่แล้วนี่คือคาเฟ่ของโรงแรมชื่อร้านว่าเมลโลนะจ๊ะมาสั่งเบเกอรี่สั่งเค้กสั่งกาแฟกันได้ที่นี่เลย
มาแวะกินกาแฟจริงๆเดี๋ยวเราไปกินเบรกฟาสต์นะแต่อยากกินกาแฟก็เลยเซ็ตกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปกินเบรกฟาสต์อีกทีไปกินกาแฟในเบรกฟาสต์อีกทีทำไมวะทำไมไม่รอใช่ไหมทุกคนน่าจะมีคำถามว่าทำไมไม่รอไปกินในเบรกฟาสต์ทีเดียวก็อยากกินตอนนี้เข้ามาแล้วขอบคุณครับได้มาแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะว่ามันจะรสชาติกาแฟเหมือนในเราหรือเปล่าโอเคอร่อยกว่าบนเราบนเรากาแฟเค็มไปตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโซนที่เป็นล็อบบี้นะจ๊ะคือล็อบบี้ของแรมเนี้ยจะเป็นซีลิ่งสูงแล้วก็เป็นโอเพนแอร์ให้นั่งอย่างนี้นะแล้วก็ที่นั่งก็จะแบบดีไซน์แบบเป็นไม้สานอย่างนี้นะครับสวยดีเท่ดีดูหรูหราเดี๋ยวพาไปดูมุมอื่นๆกันต่อดีกว่านะครับนี่แล้วโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนที่มากินอาหารเช้านะครับเป็นห้องอาหารของที่นี่นะแต่เดี๋ยวรอเจเจก่อนตอนนี้เขายังแต่งตัวอยู่ตอนนี้พาทุกคนไปทัวร์โรงแรมต่อก่อนนะครับนี่ชื่อว่าห้องอาหาร Radius นะครับนี่แล้วโซนนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปที่ชายหาดของโรงแรมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินกันไปพร้อมกันเลยอุ้ยตรงนี้มีที่ถ่ายรูปด้วยสวยมากเป็นสะพานกระจกพาทุกคนไปดูนี่นะด่างสวยมากอ่ะสวยสวยใบมันไม่ค่อยต้องเช็ดใบไม้ถูกใบหรือปะเนี่ยนี่นะครับแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญของที่นี่อีกที่นึงนะครับก็จะอยู่ระหว่างทางเดินลงไปที่ชายหาดของโรงแรมนะก็จะเป็นสะพานกระจกมาถ่ายเป็นวิวด้านหลังแบบนี้เป็นทะเลด้านหลังนะครับสวยมากๆแล้วด้านล่างก็จะมีนี่เป็นอีกหนึ่งสระว่ายน้ำนะของที่นี่ใครมาก็มาว่ายน้ำเราว่าสระว่ายน้ำที่อยู่ติดกับทะเลสวยกว่านะครับเคปดารานะที่พัทยาเป็นหนึ่งในโรงแรมในพัทยาที่มีวิวที่ไม่ซ้ำใครนะครับเพราะว่าแต่ละโรงแรมส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้อยู่ติดชายหาดขนาดนี้นะแต่นี่ตอนเช้าไงน้ำก็ขึ้นอยู่แต่เมื่อวานตอนเรามาตอนบ่ายๆตอนเย็นน้ำทะเลก็จะลงแล้วสามารถแบบเดินไปบนโขดหินหน้าหาดได้นะครับWe'll be right back.
ทุกคนเป็นกันมาเหมือนเราเวลามาเที่ยวทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ค่อยลงน้ำนะขอแค่แบบมานั่งชิลๆริมชายหาดริมสระว่ายน้ำนั่งพักผ่อนดูวิวเล่นมือถืออ่านหนังสือไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยเล่นเนาะเหมือนทริปนี้ก็ไม่ได้ลงน้ำเลยจ้าก็คือตอนนี้รอพี่สาวเจ๊ๆยังแต่งตัวอยู่ยังไม่เสร็จเลยหิวข้าวมากอยากกินข้าวเช้ามากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูลายอาหารเช้าที่ห้องอาหารเรเดียสดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรน่ากินบ้างนะครับที่นี่มี2แบบเลิศมากมีแบบกรอบแบบไม่กรอบนะกินดีกว่าชิมเบคอนแบบกรอบก่อนอร่อยน้ำผักน้ำผักปั่นผักสดเหม็นเขียวมากแต่ต้องกินตอนเช้ามันจะดีกับร่างกายCheers. Goodbye. Sometimes I wanna say something bad about love. Sometimes you make me cry.เช็คเอาท์ออกมาจากโรงแรมแล้วลืมปิดนะตอนนี้ไม่อยู่ที่คาเฟ่เวคอฟฟี่เฮาส์นะครับแถวๆใกล้ๆกับบางแสนหาดวอนนะนั่นแหละเดี๋ยวมาสั่งกาแฟสั่งขนมกินที่นี่แล้วก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยละกันกับทัวร์โรงแรมเคฟดารานะครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมสวยเนาะเราก็ยังชอบเลยนอนห้องสวีทแล้วก็ได้กินแบบคลับเลาจ์ที่ชั้น24สวยๆนะตอนเช้าก็มีเบรคฟาสต์อย่างดีให้กินอีกนะครับโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาไปนอนโรงแรมไหนนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ